อีกประเด็นนึงก็คือการแบ่งเขตที่มันอาจจะทำให้มีจำนวนประชากรนะครับอาจจะต่ำหรือมากกว่าแล้วมันกระทบต่อเขตนั้นๆก็คือชลบุรีเชียงใหม่ปัตตานีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครจนทำให้กกต.มีคำสั่งให้ไปแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อย่างที่ผมถามท่านเลขาไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์สมชัยว่า3จังหวัดที่ประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อวานคือเชียงใหม่ปัตตานีสมุทรปราการกับที่จะประกาศวันนี้คือชลบุรีกับกทม.แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นเนื้อในก่อนจะเข้ารายการนะอาจารย์ทีนี้อาจารย์มีข้อสังเกตอย่างไรโดยเฉพาะถ้าบางเขตมันอาจจะไม่ได้ไปเป็นไปตามค่าเฉลี่ย 10% คือตัวเลข 10% เนี่ยเป็นตัวเลขที่เวลาประชุมเพื่อแบ่งเขตเนี่ยในกกต.เราจะพูดกันเองนะครับว่าเอ๊ะอย่าให้มันเบี่ยงเบนเยอะอย่าให้เกิน 10% นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการเขียนเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นตัวอักษรจนกระทั่งกกต.ชุดนี้เองเป็นคนออกประกาศในราชกิจจานะครับเมื่อวันที่31มกราคม66นะปลายเดือนที่แล้วเนี่ยท่านออกเองอ่ะท่านเขียนเองนะฮะประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ข้อ3วงเล็บ2เนี่ยเขียนบอกว่าผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ10ของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1คนในจังหวัดนั้นนั่นก็คือว่าท่านไปเขียนเพื่อที่จะบีบตัวเองแล้วก็พอท่านเขียนแล้วเนี่ยท่านทำไม่ได้ก็เท่ากับว่าผิดไปจากประกาศความจริงผิดเล็กๆน้อยๆผมจะไม่ว่าเลยนะในอีก4จังหวัดที่เหลือเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีสมุทรปราการนะครับปัตตานีเชียงใหม่เนี่ยผมดูแล้วก็ผิดนิดเดียวฮะคือหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่น3รูปแบบอาจจะมีเพียงแค่ย่อยๆนิดเดียวจุดเดียวนะครับที่เกิน 10% นะครับซึ่งผมก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้รู้สึกว่าผิดปกติปล่อยผ่านได้มีแต่กทม.เนี่ยที่มีปัญหาเยอะเพราะกทม.เนี่ย33เขตเนี่ยผิดไปประมาณ21เขต22เขตนะซึ่งก็ถือว่าผิดเยอะแล้วก็ตัวเลขที่เบี่ยงเบนไปก็ไม่ใช่น้อยคือไม่ใช่ 11% อย่างเชียงใหม่เขา 11% เขาต้องแก้ใช่ไหมฮะอะไรประมาณเนี้ยนะหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยพอผิดไปนิดหนึ่งเขาต้องแก้ไขแต่กรุงเทพเนี่ยผิดไปบางทีบวก 30% บางทีบวก 28% บางทีลบ 26% คือมันสวิงมากเลยจนกระทั่งทำให้ถ้าเอาเขตที่มีราษฎรสูงสุดมาเทียบกับเขตที่มีราษฎรน้อยสุดเนี่ยอย่างเช่นเอาคลองสามวาได้200,000กว่าคนมาเทียบกับบางซื่อซึ่ง110,000คนเนี่ยห่างกัน90,000คนนะถือว่าห่างเยอะผมก็เลยทักท้วงว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยอาจจำเป็นต้องแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในใจเนี่ยขอแก้จังหวัดเดียวเพราะว่ากทม.นะฮะเพราะผมดูอันอื่นแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดอ่ะมันอาจจะเกินเป็น 11% 10.1% เลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวอย่างนี้เป็นต้นเอาละแต่ถ้าว่ากกต.บอกว่าให้แก้ทั้งหมดได้ก็ดีก็แก้กันไปนะครับตอนนี้ที่แก้แล้วเนี่ยคำถามคือคุณแก้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่เห็น3จังหวัดที่ออกมาเมื่อวานนี้แก้ได้แล้วเรียบร้อยทำให้มันอยู่ในค่าเฉลี่ยได้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอีก2จังหวัดวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นชลบุรียังไม่เห็นของกทม.นะฮะเมื่อสักครู่ก็ยังเข้าไปเช็คดูก็ยังไม่เห็นท่านไปแอบประกาศที่ไหนผมยังไม่รู้นะนะฮะกกต.ของกทม.ป่ะกกต.กทม.ยังไม่เห็นนะฮะชลบุรีก็ยังไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเร็วๆนี้หรือเย็นนี้ผมยังไม่ทราบนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันว่าท่านจะแบ่งอย่างไรแต่ด้วยความเห็นใจนะครับว่ากทม.เนี่ยโจทย์ยากคำว่าโจทย์ยากคืออะไรฮะเพราะว่ากติกาใหญ่บอกว่าอำเภอเนี่ยแบ่งได้นะครับแต่ว่าตำบลเนี่ยแบ่งไม่ได้คุณจะฉีกบางหมู่บ้านของตำบลออกมาอยู่ในเขตเลือกตั้งนี้ไม่ได้เอาอีกว่าหมู่บ้านไปอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งทำไม่ได้ดังนั้นพอมาเทียบกทม.ปั๊บเนี่ยคำว่าอำเภอหมายถึงเขตแต่คำว่าตำบลหมายถึงแขวงแต่ว่าขนาดของกทม.เนี่ยเขตบางเขตกทม.นะมันใหญ่กว่ามันเท่ากับจังหวัดบางจังหวัดได้ถูกไหมฮะแล้วก็แขวงบางแขวงของทางกทม.เนี่ยมันเทียบเท่าอำเภอดังนั้นการที่คุณจะบอกว่าต้องเอาไปทั้งแขวงเนี่ยก็จะเป็นปัญหาผมยังคิดว่ากทม.ยังไงก็ไม่มีทางได้ 10%นะครับคืออาจจะแต่ว่าที่ผ่านมาของเขาอาจจะเรียกว่ายังใช้ความพยายามน้อยไปนิดหนึ่งคืออาจจะยังเรียกว่ามองในมุมต่างๆน้อยเกินไปนิดหนึ่งคือออกมาทั้งแขวงอะอย่างเช่นบางซื่อเนี่ยเอามาทั้งเขตไม่เอามาทั้งแขวงอย่างเช่นบางซื่อเนี่ยเอามาทั้งเขต110,000คนก็เดี๋ยวไม่ยอมที่จะไปดูว่ามันมีแขวงอื่นที่ติดกันและจะมาได้ไหมนะฮะซึ่งถ้าจะมองอย่างหาเรื่องนะสมมตินะ
เอ๊ะทำไมไม่เอาแขวงถนนนครชัยศรีของเขตดุสิตมาล่ะถ้าเอาบางซื่อบวกบางส่วนของดุสิตก็จะได้ใกล้ๆแสนหกครับถ้ามองอย่างหาเรื่องคืออะไรรู้ไหมเอาก็ดุสิตทหารเยอะนึกออกไหมนะฮะเพราะนั้นดุสิตทหารเยอะต้องอยู่ดุสิตห้ามแบ่งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะถ้าแบ่งโดนฉีกเดี๋ยวคนที่พักที่ทหารโปรนะครับเดี๋ยวจะคะแนนถูกฉีกเป็นสองส่วนดังนั้นดุสิตต้องเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไปรวมกับใครไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมองแบบหาเรื่องซึ่งทุกคนก็สามารถมองได้แต่ว่าจะเป็นเหตุผลหรือนั้นอย่างนั้นหรือไม่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราจึงดูเพียงแค่ว่าขอตัวเลขให้ใกล้เคียง 166,000 ให้ได้ก่อนนะฮะจะบวกเกินเล็กน้อยยังไงมีเหตุผลชี้แจงท่านเลขาก็บอกแล้วว่าจริงๆมันก็ยกเว้นได้ในบางพื้นที่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจารย์ก็ต้องยอมรับหรือเปล่าในระเบียบมันก็เขียนอย่างนั้นชัดใช่ไหมคือแน่นอนฮะระเบียบเขาไม่เขียนอะไรให้มันรัดตัวเองจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผลไงแต่ประเภทว่าคุณจะยึดเอาเขตเป็นหลักโดยไม่มีการซอยไม่มีการเพิ่มเลยเนี่ยเท่ากับคุณไม่ทำการบ้านอะไรเลยนะฮะบางซื่อคุณต้องคิดแล้วครับว่าคุณจะเอาใครมาเพิ่มจะเอาข้างบนตรงเหนือมาหรือเอาตรงล่างมาอย่างนี้เป็นต้นหรือคลองสามวาเนี่ยมี 200,000 คนถ้าคุณจะเกาะคลองสามวา 200,000 คนเนี่ยคุณก็ยังไงก็เกินอ่ะเกินไปประมาณ 28% น่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคลองสามวาอาจจะต้องซอยออกเอ๊ะมีแขวงบางแขวงไหมมี 40,000 คนเอาออกไปได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ทำได้ดังนั้นจึงต้องดูว่าทางกกต.เนี่ยมีความพยายามในการทำอย่างไรแต่สิ่งซึ่งผมตำหนิคืออะไรทราบไหมครับเรื่องนี้เนี่ยมอบหมายให้ไปทำล่วงหน้าเป็นปีครับการแบ่งเขตแบ่งเขตเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าฉันทำไม่ได้นะมันเกิน10มันยังไงต้องเกิน 10% แน่นะคุณควรที่จะต้องรายงานมายังให้กกต.กลางทราบนะครับว่าปัญหาของกทม.เป็นปัญหาชอบแบบนี้จะมีทางออกอย่างไรนะฮะแต่กลายเป็นว่าแบ่งเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักแบ่งเสร็จแล้วก็ไม่มีใครล้วงลูกไปดูด้วยการให้เกียรติต่อกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะส่วนกลางก็ไม่เป็นไรให้จังหวัดก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่สมชัยไม่เห็นไงพออาจารย์สมชัยไปเห็นไปจับผิดปุ๊บท่านก็เลยสั่งแบ่งใหม่ทั้ง5จังหวัดนี้ครับผมเป็นไปได้หรือเปล่าครับก็ต้องขออภัยเจ้าหน้าที่นะครับว่าทำให้เกิดความเดือดร้อนด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหลักการที่ควรจะทำนะฮะแล้วก็ควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเป็นปีแล้วก็ควรจะต้องทำให้เรียบร้อยทีนี้อย่างที่ท่านเลขาบอกก็คือถ้าประกาศช้าไปแต่ก็ให้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นเหมือนเดิม10วันเนี่ยนะครับเช่นกทม.วันนี้ก็ประกาศออกไปส่วนจังหวัดอื่นเขาก็อาจจะจบมาตั้งแต่14กุมภาพันธ์แล้วก็ส่งไปที่กกต.กลางเพื่อให้พิจารณากลับมาว่าตกลงจะเอาเขตเลือกตั้งแบ่งแบบไหนเนี่ยนะอาจารย์ดูแล้วมันจะกระทบกับไทม์ไลน์ในการทำงานกกต.ไหมยังไงเมื่อสักครู่ผมถามท่านเลขาก็บอกไม่กระทบยังไง28กระทันนะแต่ขอนินทาเรื่องระบบในการที่จะให้ความเห็นหน่อยนะคุณวราวิทย์เข้าไปดูอย่างว่าเขาต้องให้ความเห็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้ความเห็นเนี่ยจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนจะต้องแนบทะเบียนบ้านไปนะสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยแล้วถ้าเป็นการมอบอำนาจเนี่ยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งติดอากรสแตมป์ผมแสดงความเห็นเนี่ยเหรอใช่ครับนะตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งไม่รู้เท่าไหร่ทางออนไลน์ได้ไหมอาจารย์มีช่องทางไหมไม่มีเราเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยอย่างผมเข้าดูล่าสุดกกต.เชียงใหม่ประกาศออกมากี่เขตเข้าไปคอมเมนต์เขาจะนับไม่เป็นความเห็นการรับฟังความเห็นป่ะถ้าตามระเบียบไม่นับนะฮะคือจะต้องทำเป็นทางการแล้วก็ต้องไปยื่นพร้อมหลักฐานต่างๆที่ผมบอกครับว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าคุณยื่นด้วยตัวเองเนี่ยต้องมีแนบสำเนาทะเบียนบ้านแนบสำเนาบัตรประชาชนแต่ถ้าให้คนอื่นมอบแทนไปยื่นแทนเนี่ยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งติดอากรสแตมป์คือผมว่ากระบวนการมันซับซ้อนอะยุ่งยากเกินไปจนทั้งผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมคอมเมนต์ใน Facebook มันกว่านะก็ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงมากกว่าถ้ามัวแต่ไปส่งเอกสารติดอากรสแตมป์หรือทำหนังสือมอบอำนาจเสร็จไปแล้วหมดเวลาไปแล้วครับคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เอื้อต่อประชาชนนะเพื่อที่จะให้เขาเหมือนกับว่าแสดงความเห็นอย่างแท้จริงซึ่งความจริงแล้วเนี่ยวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะจัดประชุมเลยนะครับเป็นประชาคมถกเถียงกันนะแล้วก็ทำรายงานการประชุมส่งมาอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแล้วได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันจะเกิดประชาคมเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับว่าเอาละชาวบ้านมาคุยกันแล้วก็วิจารณ์ต่างๆอะไรยังไงกันบ้าง